มาแล้วมาครับต่อไปท่องสิเขาสุกแล้วครับย่างลูกชิ้นกันครับลูกชิ้นเขาใหญ่สิแซ่บบ่คนขายสวยสวยเก๋เพิ่นบ่ได้ทายพอละยนเบิ่งไม้เสียบใหญ่โหดโอ้ซื้อสตอเขาใหญ่ใช่มั้ยตรงนี้ตัวนี้พาก่อนมั้ยเนาะตัวนี้มาเดี๋ยวผมพาต้องขอบคุณคนเฮ็ดครับผมนายทำได้ดีมากเลยนะไม้เสียบลูกชิ้นนี่เฮ้ยมันใหญ่โตมันดีใหญ่โตดีเนาะเพราะมาของใหญ่อยู่นี่ย่างมันดีมันไม่หดอ่าครับผมอาจารย์เอาไปใช้ออกไปแล้วบ่ลูกชิ้นครับอยู่ในดูข้างๆกระเป๋าเขาใหญ่แซ่บบ่รอเบิ่งครับแซ่บบ่ปะแซ่บแล้วลูกชิ้นเขาใหญ่เนาะครับผมแซ่บขนาดหอยแซ่บบ่หอยหอยต้องปลาสวนอยู่แล้วหอยบ่แม่หอยน้ำท่านอยู่แม่กันกันนั่นแหละปลาสวนหอยเยอะติดกี่เทศก่อนยืนนี่ปลอดภัยครับผมมันดูแลดีมากเลยปืนถือขึ้นมาไม่ลูกสักลูกเลยเอามาประดับบารมีโอเคครับขอแค่นี้พอเดี๋ยวสิมีลูกชิ้น2แบบที่ป้าเอามาข้างล่างพี่อ้าวมันถึงตรงไหนนี่ครับอันนี้ผมว่าสิแซ่บเพราะมันเป็นลูกชิ้นเนื้อตอนอันหน่วยใหญ่มันสิโพงเกินเวลามันสุกยอดครับผมเดี๋ยวสิไปย่างกันครับพี่นี่ย่างนี่โอ้เดี๋ยวผมเสียบอีกไม้ก่อนอันนี้ไม่เป็นคือต้องหมากคานี่เลยเก็บมาเดี๋ยว2แบบอร่อยนะนี่กินกันพี่น่าจะแซ่บแน่นเดี๋ยวรอเบิ่งถ้าใส่อันต้มก๋วยจั๊บจุ๊บเดียวมันแซ่บครับผมตอนนี้เขาย่างลูกชิ้นครับผมนี่ครับเป็นเมนูที่แซ่บเลยครับนี่ผมบอกเลยลูกชิ้นเอามาย่างกินน้ำปลาโอ้ยวันกระทั่งครับง่ายครับผมทำนี่น้ำจิ้มแซ่บแห้งเด็ดเลยยอดคนฮ้อนกับแก้มบรรยากาศหน้าที่ตกครับผมตกบ่คนหน้าที่บ่ตกไปไหนครับผมน้ำมันไหลไม่แรงบรรยากาศแต่มันสวยตาเขาไปดูเนาะมาทางก่อนโอเคออนพุ่มสิครับมาจะถ่ายรูปจะถ่ายรูปกันนี่ครับผมมาหนึ่งไม้แล้วจานตะกอนครับผมผู้ใหญ่ผู้โมนี่ครับกินข้าวใหม่เลยมันถึงอาดสุดยอดครับผมมันจะลามองหอมมันครับวิตามินตกกินเท่านิดเดียวกินลูกเดียวเลยครับเอาเลยครับก็บอกวิตามินครับของแม็กสุดยอดเลยเนี่ยเหนื่อยฮะเสียบกินก้อนกินก้อนปะนี่ครับผู้นำพาผมปลาดิงเขาใหญ่แต่ผมจักยังเลยครับผมเขาใหญ่เติมพลังกันรู้ครับรู้ผมบอกยอดของแท้ครับปลาดิงมาหมาเบอร์สองห่อแล้วนี่สองห่อแล้วพลังงานไหนผมตรงนี้ครับผมหิวข้าวทอดไข่กินก่อนเลยนะกินลูกชิ้นนี่แล้วข้าวเยอะแยะพี่มาหมาลูกชิ้นก็อยู่ได้กินก็นอนข้างๆเดินสะเป่าแตกเดือดขาดเอายินครับผมแต่ว่าซึ่งกลมกล่อมในตู้เลยเนาะมันต้องกิ่มอะไรผมว่าปลาอะไรก็แซ่บนะครับผมร่อยเลยหือออกมาแล้วครับผมวันวันทำเป็ดเลยคือของไหนนู่นนี่ทำเป็ดเป็นไงฮะเด็ดครับเนื้อแรกแบบนี้ก่อนเดี๋ยวลองลูกชิ้นแบบนี้ก่อนชิ้นหมูป่ะชิ้นหมูนี่ครับการออกดึงออกอยู่เลยไม่ต้องไปรูดแซ่บคนละแบบแต่ความนัวกลมๆสิแพ้ลูกชิ้นเนื้ออยู่ว่ะกลับมาหอมฮะเออนะครับนะครับครับอาจารย์ครับนี่คือครับที่ผมก็นะครับผมครับอยู่ปลาอยู่เขามากินสิต้องหาเจ้าที่ทางกินน้ำครับเป็นที่ดูแลเขาอาจารย์ปลอดภัยต่อไม่นะครับทุกชิ้นกันก้อนช่วงนี้ไม่ได้เบิดเอาไปเสียบอีกอย่างเรื่อยๆครับพอท่านสำจานไหมตกับบูชานี่ครับพริกฟ้าที่เก็บกันมากครับผมจานกินกับลูกชิ้นเลยเมื่อกี้นี่ยังได้ครับรสชาติมันกลมกล่อมขึ้นมาอีกแซ่บมากเผ็ดปะร้องเบิ่งกันร้องเบิ่งกันหน่อยเอากินกับก้อยจังหวัดไปอีกแล้วเอาไว้ก่อนตามรอบการวนมาเลยไอ้ลิ้นไม่บอกเดี๋ยวผมยกไม้ความไม่ตั้งนี้เอาทางไหนให้ไอ้ความตั้งสาวเอาหน่อยๆเนาะมันจังมองงเนาะโอ้ยเราไม่ได้เอาเนื้อหมูมาเลยเด้อเดี๋ยวให้งงดิเอาเริ่มใหม่เผ็ดป่ะ
มันเผ็ดแห้งบ่สิได้กาเฮ็ดอาหารถึกแตกระบอกพริกนะมันหอมนะพริกนี่ตําไอ้น้ําพริกกะปิเอาเนาะแซ่บพริกซุ้มนี่กินน้ําเลยบ่ได้เผ็ดคักพริกปลาโอ้โหลืนยันแล้วครับความเผ็ดลงมือนะลงไหนลงในทีมเดี๋ยวเฮากินพริกกันคนละ 3-4 เม็ดโอ้มีเครื่องปรุงมากๆพร้อมน่ะเออเพิ่มรสชาติตัวแดนเนาะตัวแดนนี่ล่ะอาหารต้องแบบนี้ล่ะตามใจปากตามด้วยพริกยังไงเผ็ดบ่โอ้สองเลยผมมาโตกินพริกอยู่แล้วโอเคกันจีหอนน้ำมันคนเนื้อเสือเบิ่งวนลาหลังๆเนี่ยคุณครับผมย่างลูกชิ้นอย่างฝีมือสไตล์ฝรั่งสไตล์ฝรั่งนี่นะครับเขาเป็นกิ้วครับผมลูกตะโกเสียพวกก็หวังครับขอบคุณครับมันหอนเลยครับแต่ทีวีอันนี้อันใหญ่เนาะของนี้ครับเตรียมแล้วครับผมเดี๋ยวจะพักดูจากโรตัสพักที่ไปเก็บกันมาสดๆพัดใส่ลูกชิ้นครับผมแบบพริกปลาเราชมครับผมนี่ครับเราอยากกับมะนาวธรรมดาครับผมลอยเมียดนะครับสุดยอดคล่องอยากจะใส่ในเมนูผมล่ะครับอยากจะเริ่มพัดครับผมพุบพริกพริกผู้แล้วพริกปลาพริกปลาเนาะสุดยอดครับผมต้นมันเป็นเชี่ยเลยมันสูงเลยครับไฟตอนนี้กำลังสวยงามเลยลงมือผัดเลี้ยงผมหมดเป็นหมื่นแล้วมั้งผักน้ำเดี๋ยวให้เชฟโยเป็นคนนั่นคุกกับผมเดี๋ยวจะผมไปปรุงเองซอยกันครับผมใส่เตาบ๊ายบายอ่ะครับโอเคแน่นอนเชฟโยเสียงจักรจันมาแล้วครับผมสุดยอดเลยจะไปดูแลคอกมากคุณปั้นเลยพริกลงผมมีกระเทียมมาผมถูกปิดมาปั้นแบบไม่ธรรมดาเนาะที่เหม็นเขียวบ่มันไม่แห้งมันเหม็นเขียวแมนเนาะมันเดือดก่อนใส่นิดหน่อยครับเพื่อรสชาติของมันกับเตรียมไว้แล้วมีให้กล้าหื้อผักหนามก็ช่วยลดน้ำขบวนลดโค้งผักกูตรงธรรมดาไม่ได้ผักกูที่แซ่บมากกับผักกูเท่าใดหน่อยครับผมไม่ใส่ผักหนามนะแต่อ่อนๆไอ้เราก็ต้องกับรสมูลนิธิธรรมดาเราก็ลงไปนัดเอาผลของเดือดเดือดนะครับผมเขาเนี่ยเพียงใดโชว์เขานะโอ้โหดวดดีครับผมเก็บโยครับเรามันจับเขาไม่คิดพลิกลงพลิกลงไปทีนเราไปช่วยทุบมีแต่หัวจะขาดอย่างเดียวนะครับพอเราไปช่วยทุบเพื่อนเขาดีแซ่เอากันชาวบ้านนักข่าวกันให้เราอยู่กับคนเก็บเพราะว่าเราทำเรื่องการจ้างปลาเขาผมทำกับเขาตัวหน้าตาเนาะต้มตัวหน้าตาเดือดปลาไม่เมื่อยเลยเขาต้องกินเขาครับผมแต่กระเช้ากระทานต่อไปเต็มสิ้นลงไปเลยครับโอ้ทำของฝีมือได้นี่เกือบหมดแต่ยันเข้าพิษเราจะโซนี่ครับเพราะทำมาได้ผมตีไก่นะผมตีไก่ผมไม่ได้เห็นดอกผมมาครับพอเล่นแหมตื่นมาตลาดนี่แหละมีต้นเลือดมีอะไรมีเลือดเลือดทุกอย่างกินเนี้ยแสบผมเขาหงแบบผมเห็นมาแล้วแล้วก็รวยแต่สอดนี่ครับแสบแล้วครับไม่เมื่อยมากนี่ทำมาแล้วเขาต้องเห็ดเมนูน้ำครับผมมาเที่ยวอู้คนเดินตัดมาเขาตุ๊กปีนทำมันเขาตัดเองได้ตัวลายหมดก่อนก็ดีดีละนั่งก่อนนั่งก่อนก็ลูกชิ้นสุกแบบนึงครับผมก่อนมันเคยยิงกันด่าเลยไฟเขาฟื้นขนาด2โดนแค่นั้นผมลูกดีมากเลยเครื่องปรุงขาดน้ำตาลซอสหอยครับผมแต่ว่าเป็นยังด่าที่เขียวเนาะเขียวพักปืนออกปลาเข้าก๋วยเตี๋ยวแบบแล้วพริกเขียวนี่ใครยังใช้เขียวนี่รู้จักปรุงก่อนไม่มีใครที่ไม่รู้จักก่อนเนาะผักมันเสียรสชาติโอ้โหที่เราจะพาท่านไปกันเป็นเค็มมั้งเอาพอดีเดี๋ยวแกผมเดี๋ยวเบิร์ดเอาทำอีกวันครับผมปลาเขามีอันนี้ครับผมเอามาใส่น้ำซุปเพื่อจับซ้ำมันเป็นรสดีครับผมเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไหนก็ครับผมอ๋อใช่ครับที่รถรถอ่ะที่รถโอ้ลืมครับที่รถนี่อยู่ครับผมก่อนจะที่รถเท่าจะปิดกล่องเลยครับตอนผมรถเท่าหน่อยผมลงดินที่รถหอมนิดหน่อยพอหรือเปล่ามันลาดไปเลยมันยาดีนะใส่ซอสญี่ปุ่นน้ำดินหน่อยครับยังไม่ใส่เวิร์ดเลยไข่หอมๆครับผม
มาแล้วเสียงลมมาแล้วครับคำมาเปิดแล้วนอนได้เต้นสบายอยู่นอนนอกกับหนาวแน่ติดปลาผมครับวันนี้รับรองเบ็ดเบ็ดก็ดีครับเอาพักลงมือเดี๋ยวลงไปได้นี่นะครับพี่เด็ดเก็บพักมาอีกเป็นพัดมั่วๆแต่ว่าแสบพอแสบรอชมครับนี่ในปลาเนาะในปลาเครื่องมคมแบบนี้นะครับมันได้บรรยากาศโอเคเอาไปเอาใบกระเพาะปลามาใส่ได้ไปที่นี่ไปปลาเอาเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมนี่ผมพอโอเคผักสุกกลับมาเลยนี่ครับต้องให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนครับผมเมนูแรกเขาลูกชิ้นทอดลูกชิ้นย่างครับเป็นธรรมเนียมแล้วครับเขาสิปลอดภัยครับผมนี่แหละผักน้ำหอมหนาพี่น้องแต่ไม่มีลูกเนาะเพราะจานเราไงก็ไปโอ้สามสี่ลูกเลยโอเคครับเดี๋ยวให้น้องครับนะบอกเลยครับต้นไทรใหญ่ครับจะตีจะทางพระแม่ธรณีครับพระแม่คงคาหลานมาเที่ยวเห็นมีครบสุขเมนูเจ้าหน้าที่ครับนี่ขอบคุณเมนูนี่ครับผมมักทุกคนครับนี่ไข่เจียวเดี๋ยวเชียงเชียบโยดูแลครับวีถอดไข่แซ่บผงสุรสนี่ใส่ลงไปเลยใส่เลยใส่เลยเลยกันได้มั้ยโซมงบําไปในตัวครับนี่เล็กกระทิบอยู่บ่บ่ทิบบ่ทิบหม่ําแมวเอามาอยู่พี่แม่โอ้บ่แม่นหม่ําหมูยอครับผมเดี๋ยวถ้าเบิ่งเมนูเด็ดตัวข้ามคืนนี่ครับของเจ้าซ้ําอีหยังโอ้ยนั่นล่ะซอสแซ่บหอมอันนี้บ่เข้มเนาะมีอันนี้เข้มกว่าแล้วก็แซ่บขาดบ่ได้คือกันห้อยเขาตรงอันนี้เออใส่น้ํากันนะเข้มอยู่ได้อันใดเข้มอยู่นะเข้มละต้องกินแล้วว่ามันมื้อเบิ่งต้องใส่ลงใส่ยังหยิบหมดแล้วผักเฮานี่บ่มีบ่ฮอดหอมคาปลาบ่น่ะว่าใส่รอเบิ่งครับผมไข่เจียวเขาใหญ่ครับผมขอบคุณหัวหน้าโอ้เขาเอิ้นน้องครับผมน้องเขาเป็นน้องแม็กบ่ถือตัวครับผมเป็นกันเองเอิ้นน้องน้องแม็กน้องโยวิธีเก็บขึ้นมากกว่านี้ครับใส่หมอสนามห่อทิชชู่พร้อมเดี๋ยวสีฟองครับหาฟองมือสองพอดีใส่กระจกแสบๆก็มาหมาลอกระทะหอดเมงลืมเปิดไฟบ่ซ่อนลงไปในไกลบ่ซ่อนเฮียนี่ครับเมนูที่เขาเสียมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้จานคุณยายกูมูซิมก่อนมือหยิบเลยครับผมฝีมือผมปรุงเองครับเดี๋ยวกูก็เผานะครับเนาะสุดยอดเลยล่ะครับผมขาดแต่พริกอีกเล็กน้อยแล้วก็เทียมนิดนึงกับซอสหอยมันสิสุดยอดเลยล่ะพักน้ำพักผักโกดเออผักโกดแต่เรื่องผักโกดผมผักโกดเท่าใดหน่อยพวดนี่ครับวิธีถอดไข่ตองเพียงสีก้อนบอกเวลากระทะโอ้บอกสูตรได้ไหมล่ะผู้เห็ดดูนี่ดูมาอุมาอุทยานนี่เขาจะออกเมนูหรูมาเห็ดหลายคนบอกเคยมาพาเจ้าหน้าที่มากสิส่วนมากเขาจะออกเมนูอย่างแต่ส่วนมากนะผมบอกตรงนี้นะผมเป็นคนเห็ดกับเขาแมนดี้นั่งกันได้คนนี้ครับแมนวะสุดยอดน้องแม็กเอาถามเนี่ยคนมาเห็ดกับเขานี่เมนูไหนเขาจะนำมาที่แซ่บรู้แล้วโอ้ติ่มกระทะเลยเคยเห็นเขาจะออกมาเห็ดนี่ไหมเมนูเขาจะออกมาเห็ดเมนูรู้หรูผมกินกันในป่านี่แค่ผัดกะเพราแค่นั้นครับรู้แบบในป่าผัดกะเพราหมูหมูก็ต้องมักเข้าป่าบอกหมายถึงคนที่มาเที่ยวห้องพักเขาจะไปไหมเขาจะเห็ดเมนูยังถ้าคนเข้ามาเข้าป่าจริงมานอนกลางคืนเขาจะเน้นอาหารแห้งครับมาเนาะเพราะว่าของสดมันกินมันแล้วขนมปังเนี่ยต้องเนาะผมบ่ได้กว่าซ่ากันทีมานํามื้อซื้อก็ทันสิได้แบกน้ําหนักเพิ่มขึ้นอีกนะมีปัดแดกพร้อมแล้วผมสิเฮ็ดอ้อมแล้วสุกินสุดยอดแล้วครับผมเข้าบ่ขาดอยู่แล้วสิสิพี่จังได๋จังสิผมโยนขึ้นแม่โยนขึ้นทั้งฟ้าแม่น
ไม่ได้กินดอกอย่านั่นเลยอย่าเลยมึงกูอยู่แล้วดีกว่าเลยอย่าไปเฮ็ดมึงนี่แห้งมุ่นนี่พี่ภาคจะบอกก็ได้ว่าโอ้อย่าไปเฮ็ดบ่ได้กินเอาละจานได้รุ่นเลยดิ๊นี่บาดบันคือบาดดอนที่ต่อบาดไข่ทางขากระไหลเลือดเป็นลักๆตามชุดลาตะเวนนะฮะเสร็จการก่อนต้องมีเชฟลักๆละคนนึงครับอืมใช่ผมมาแผนกล้างจานสุดยอดอยู่หุงเขาง่ามบ่นี่สุดยอดแล้วแผนกล้างใช่มั้ยเนี่ยได้เมียคู่ผมได้ครับนี่บ่ธรรมดาโอ้โสดบ่ครับโสดๆโอเคครับผมโสดมื้อนี้ล่ะติมีหยังเป็นกันเองครับสอกันเบิดผมบ่ได้ว่าเองครับกันเองเป็นกันเองครับแล้วเจอมีเดียมเอาให้มันใหม่ก็พอเองได้ก็ได้ใหม่ๆๆนิดนึงเอาแผนกล้างจานเอาไม่ไหม้นะชอบไปด้วยนะเอาไม่ไหม้เออเอาไม่ไหม้อ๋อนั่นน่ะเอาไม่ให้มันไม่ไหม้นะหอมอีหลีครับผมไข่เกี่ยวนี่ไผก็หิวเขาถ้ามีกระเทียมเจียวลงก่อนนี่แฮงบอกเลยว่าอันนี้ยังลงเปิดกินเด้อตะไนได้สมาได้ได้กินเด้อฟ้าดิงฟ้าดิงเรียกหน่อยดิฟ้าฝันนิดหน่อยนี่เนาะพอเจ้ามาเจ้าเขาแล้วเออเดี๋ยวให้อาจารย์แรปสดให้ฟังมื้อนี้นักดนตรีผมมาทั้งที่เฮาจัดมวนครับผมวิสกี้เฮาเหลือหลายบ่ล่ะครับโอ้หมดโอเคครับผมโอ้นี่คนยังเหลือคนแรกยังเหลือไอ้เอิ้นที่โชว์กันพอเราลิงกันเป็นสิทธิ์ใครครับผมพอเราลิงถนัดครับผมสิทธิ์ใครบอกไว้ไกลด้วยปึ๊บเอ้ยแล้วสุดติ่งกันแม่สุดยอดครับผมผ่านครับรอบนี้เว้ยสุเทียเฮ็ดเหรียญหน่อยเดี๋ยวถ่ายรูปหุยไม่ถึงมันร้อนหนาวนูโอเค1จานครับผมโอ้ไข่6ฟองป่ะได้2จานครับผมมาแล้วเดี๋ยวรอสวยฮ้อนๆกันหอมมากเลยอาจารย์กินลูกศิษย์ใหม่ไปถาก่อนช่วงนี้นี่ละคลาสสิกแล้วโอ้เยี่ยมมากเราเบิ่งรสชาติการปรุงไข่ของหนุ่มยโสธรครับน้องโยโมแมนน้องโยแบกเป้มาเป็น20กิโลบ่ถึงดอกโอ้ได้แฟนก็ได้แฟนของเจ้าเฮาได้ก่อนปืนอีก10โลสุดยอดของเจ้าแบกมาเฮาได้โอ้แบกเป็น15โลพุ่นแล้วก็ผมพื้นเดียวเองก็ผมพื้นอย่ากล้าพูดจานจะขายกันนะอาจารย์นั่นผมพื้นเดียวโอเคครับครับครับโอเคครับโอเคหวานมากเลยนั่งแล้วนั่งอีกพูดเองไม่ได้หรอกนี่ป้าพูดแล้วนะถ้าไปบริหารพูดนำทิปนั่งแล้วนะพักแล้วใครไม่พักผมพักเองเป็นพ่อผมพ่อมาผมจังคมขึ้นครับนั่งกินอยู่เขากระดาษก็มีความสุขแล้วพี่คุณว่าหมอตรงนี้มาลำบากเหมือนกันนั่งจิระนั่งที่สุดยอดพี่ลวกพี่ยาแกก็ดูช่องเราประจำมั้งโอ้ขอบคุณพี่ยาใส่กุญแจใส่ร่องเบิ้งครับผมสูตรไหนเนี่ยอ่อนแล้วอ่อนใหญ่ใหญ่พี่ลวกหลังก็ทำช่องเองเลยเดินไปแล้วก็ไม่ครับผมถ้าผมมีแบบนี้นะผมซื้อกล้องติดตัวผมไปถ่ายสัตว์ป่าถ่ายนกเงือกเวลาที่ผมเจอสัตว์ทุกอย่างน่ะอย่างนั้นแหละอันนี้งานทำผมไม่ชอบแบบนี้ได้คือกันใช่ไหมผมมาถ่ายคลิปเกิดมาจริงนะเคยเจอเสือบนเขาอยากขั้นอยู่ในชีวิตอ่ะมียี่ห้อโดดขั้นยี่ห้อแห้งเกิดที่สุดท้ายกันหมดโอเคตัดเองตัดเองแค่นั้นเองบอตัดกับผมห้องความจริงครับผมบอเฮ้ยอันนี้พริกได้บ่รอบนี่มันใหม่แล้วของล่างอ่ะมันกินจังซี่น่ะพับขึ้นเลยเอาเป็นไข่ห่อไข่เดินตัดหน้ารถเอาเลยเบียดรถพับขึ้นนะพับขึ้นนะรถพวกมันเดินมันไม่ทันอะไรนะมันติดแตกพับขึ้นเออมันเหลือกินเนี่ยมันหากินไปโอ้มูลเบิดผักกุมมาช้างน่ารักจังว่าช้างเขาใหญ่น่ารักอุ้ยใหม่แล้วมันใหม่แล้วของล่างน่ะนะเฮ้ยสุดยอดทะเลียมหอมค่าน้ำผักโอเคถ่ายผักโตนี่เราที่แซ่บน้ำผักนี่แหละรอเบิ้งครับห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปครับผมหอดไข่สองสั่นนี่ครับอันนี้บะเกียวด้วยสุดยอดบรรยากาศครับตอนนี้ใช่ล่ะน้ำปลาหน้าหอดไผ่ล่ะจัดไปไหมครับปลาดิงเขาใหญ่หอดไข่ครับเป้าหมายหลักแต่ผมจะเอานี่ครับผมหอมครับน้ำปลาหน้าครับผมต้องเติมก่อนข้าวอร่อยน้ำปลาหน้าจะหมักกินมันปริวาสนะโอ้โหเต็มแถวบ้านพี่นะน้ำปลานะแหมกระทงหอวัดเนี่ยหอเบอร์ร้อยเลยโอ้ยทำไมยังไม่กินเบอร์ไอ้ราดเขาเจ้าที่แซ่บครับบางทีนี่ธรรมดากินได้ซ้ำหนึ่งก็แซ่บแล้วนี่คุกเขาเลยส
ุดยอดโอ้มีน้ำพริกอยู่แห้งเผ็ดแห้งแซ่บผัดกะเพรากับบ้านใส่พริกอย่างเยอะเผ็ดต้องง่วงเหลือไปหั่นไว้กินได้บ่แล้วเหลือเบิ่งน่าสิได้อยู่เนาะแซ่บอยู่ซอสเผ็ดครับปลาดุกเส้นใส่ผักกูดผักหนามดูยังคนนี่เขากินเผ็ดได้ทำนี่บ่บ่จะเทินปากเขาดอกผมว่าอันนี้แล้วอาจารย์ยังบ่กินข้าวครับตรงนี้ครับผมก็โอเคครับผมโอ้โหต้องกินก๋วยจั๊บไม่มีอะไรกินผมอยู่ได้เขาอุ่นท้องก่อนครับผมเอานี่เอาเกลือใส่กับนันดาผสมน้ำอร่อยน้ำเค็มเหมือนกันยังไงมีผักกูดในผักกอดไข่ที่แซ่บบ่ขาดเกลือไม่ได้ละผีไงผีไงมาผีไงสุดยอดครับผมหุงเขาได้หนุ่มดีมากเลยหอมหอยมีผักใส่ครับผมผักเก็บธรรมชาติหูลำไยบดโอ้ยจัดใส่คำใหญ่ๆ FC มึงกันดูปากอ้าวันได้อยู่ครับผมปากเป็นแพ้อยู่กวางก็ไอ้พิ้วพิ้วนะกวางกวางก็พิ้วชอบใครชอบมากเลยสุดยอดไอ้ตัวเจี๊ยงที่เขาเอาพวงมาลัยให้เขามันขายไปแล้วมั้งน้ำพริกแบบจริงก็ขอบเจ้าทุกอย่างครับพี่แม็กเราต้องสวยนะครับชอบกอดคอมันกอดคอถ่ายรูปแต่ก่อนอ่ะเนียนบอกให้รวงต้องสวยทุยน้ำพริกผงแก้วพริกผงเก้งนี่จะเอ๋งมันโมเมียนได้เนี่ยเมื่อก่อนมูปลาอยู่ตรงไหนแบบมากศูนย์ไอ้นั่นอ่ะวิ่งหายไปเลยเนาะเมื่อก่อนมูปลาโอ้วิ่งพาลูกคนวิ่งข้ามทางบ่เห็นอีหยังเลยเนาะขึ้นมาเมื่อกี้เนาะครับเนาะสัตว์นี่เคยขึ้นไปนอนบนบ้านอรพินในการเป็นนอนเห็นได้ห้อยสัตว์ครับผมห้อยหมีห้อยกระทิ่งที่กลับเขาจะยุดไว้แค่นี้ก่อนเราเดี๋ยวไปนักการในพวกนี้นึงเดี๋ยวเราพาไปชอบมากเจ้าหน้าที่พาไปกันนะปลาบ่ขึ้นเลยปลาอ๋อครับเจ้าหน้าที่ครับจอมไม่ต้องเอาถุงออกเลยครับผมจังเลยครับไงเออไปกันเลยแน่ไม่มีเจ้าหน้าที่นี่ไม่ใช่แล้วนะแค่คนนอกก้าวเข้ามาแบบมากเลยผมมีทิศครับเปรียบเทียบปั๊บได้เลยครับเข้ามาในเขตพื้นที่บ่ได้เลยมั้ยได้ครับสุดยอดสุดยอดครับผมมันมีขึ้นมาที่เดิมบ่ค่อยใหญ่ครับเดินป่าต้องไปตรงชื่อลงชื่อธรรมวัฒน์ไว้เปรียบเทียบปั๊บนี่ต้องให้หัวหน้าเค้าพิจารณาว่าไปกี่คนไปกี่คนชื่ออะไรเบอร์โทรนี่ครับจังว่าบ่มีคนขึ้นมาอาจจะไล่ครับเพียงศูนย์นู้นเขาจะแจ้งวิทยุว่าไอ้ท่านเมืองไม่ต้องขึ้นมาครับเพราะว่าบอกกันว่าเอิญจะมาลักลอบเห็ดขาซัดตัดใหม่ไอ้ไปเจอกลางเล่นตะกอนตะกอนมีตลาดตะกอนเนาะไอ้ลานฮอใช่ไหมล่ะมีลานฮอตรงเขาแหลมเนาะเราบรรยากาศนิดนึงเดี๋ยวไปเอาปลาสไลด์แบบโอ้ยไปเมืองไทยมีฝังปลาไหลมันสุดยอดขอจะมานะตังเพชรมันใหญ่มากก็ดังคิดถึงพี่ตัวโตแล้วนี่เต้นต่อไปนี่ผมไปเมืองไทยสาเหตุที่ผมไม่อยากไปเมืองไทยมันจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเรารถขึ้นไปเองมันไปจอดแบบนั้นไม่ได้ครับแล้วคนทั้งนายทั้งอะไรเขาขี่รถผ่านเขาจะถามว่ารถใครนี่คือจบเหรอที่ผมพาพี่ดิ่งขึ้นไปนี่ผมก็เกมเลยเกมแล้วก็อะไรแล้วขนมดักเนาะปูนปลาไอ้ต้นพระโอมก่อนครับรอบมีคนจับมีทหารอ่ะนายจะเอาเด็กหนุ่มก่อนครับเอาไปเงินปูนปลาเนี่ยมาที่เขาเนี่ยนอนแล้วผมก็มีการคือมีทหารวัดระวะโอเคบางคราวนี้แบบนี้ก็ปั่นปวดแสบเหลือครับเพราะว่าหัวหน้าชุดเขาต้องใช้เอสเคทุกคนแต่ละชุดต้องมีเอสเคเขาบอกหลายคนเหนื่อยใจเย็นนี่น้ำลูกไก่บอกไว้ให้กินยุบก็ได้ฮะยุบกินแล้วไม่หยุดไม่หยุดครับทำรอบเนาะกินให้อิ่มไม่ต้องห่วงคนหลังกินแล้วเดี๋ยวต้องต่ออีกครับ
สองเลี้ยงหาดินโตแล้วครับผมครั้งแรกในชีวิตกินแต่ทักไอ้ทักหนามกินมาสามเลี้ยงหลายหลายมันเป็นยังไงว่าท่านกินเป็นยังไงอร่อยอยู่อร่อยจากเส้นบนหอมอยู่บางส่วนก็บอกว่าปล่อยกัดเอาแบบเอาคนขุดได้ถ้าขุดที่บ้านแล้วก็ไหนแจ่มเราที่ผมกินขุดได้ก็ขุดแจ่มเราเพิ่มเนื้อสัมผัสของมันหลายที่บ้านขุดเองปรุงปรุงก็ปรุงเองแต่คนเนี้ยเป็นนักเล็กนี่ขุดเองใหญ่ใหญ่กันหน่วยกันนี้เล็กแล้วตุ้มแขกเบี้ยก็ไม่กระดกแล้วเดี๋ยวเราจะยู่หัวร้อนเกือบพลาดผมลิงกันแล้วว่าเราต้องยกแค่ละแต่เราโบยกเราหูท่านว่ากินนี่เนาะธรรมดาผู้เดือผมเห็นแล้วผมเลยว่าทักถามหัวหล่อถามหัวหล่อจะไปนั่นเดี๋ยวส่งคลิปให้ดูด้วยทางไลน์อ่ะมีเพลงมาดูคอนเสิร์ตรังเพลินเต้นเหนื่อยขอกินน้ำบ้างดึงจากมือเราไปเนาะยกนะเราใส่เราขาเสร็จตัวพลอยสเต็ปเราต้องใส่อย่างนี้ยกกระทำนี่ครับกินข้าวของบรรยากาศมีกล่องไฟมีเสียงนำขางลำธารครับผมหาได้ยากครับผมต้องเสียสละเวลาแล้วก็ใส่ความสามารถของแรงไก่ครับผมตัวจะปิ่นขึ้นมาได้บอกเลยไพมากพอผิดหวังครับผมเช้าจะเหนื่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเลยด่านนิดหน่อยวะสู้ๆสู้ๆเนาะเกือบหัวจุดครับว่ากลางเต้นกันอยู่ตีนเขาแล้วต้องขอบคุณกำลังใจพี่ต้องให้ถึงเนาะด่านเนาะขอบสุดยอดครับมาแล้วต้องถึงแก้วยาวอ่ะซิมมันพัดอันนี้เห็นไหมเขานะมั้งของไอ้พ่อแล้วโอ้ยตากลงเลยบึ้งพุ่งผมจะกินเหล้าบ่ได้ใส่พุ่งอยู่ใส่เห็นพ่อเม็ดโอ้ยออกพุ่นละนี่โอ้กินเขายกเดียวบ่เนาะกลางเนาะเออเถอะนู่นพุ่งหาดิ้งแซ่บบ่เอาซิให้ผมก่อนแซ่บๆๆเอาพัดลูกชิ้นนี่ครับฝีมือผมบุ่งแล้วก็พี่น้องเขาพัดเออใครเนี่ยเอาแบบจังได๋ขึ้นมั้ยเอาแบบคู่เข่าแซ่บเอาแม่นเขาจะโฆษณาเอาซิมใหม่แม็กซิมน้ำช้อนครบไหมช้อนครบครบเอาเลยครับผมช้อนยังอีก2,000คนเนี่ยเพชรฝีมือไอ้เนี้ยถามมีเครื่องถามมีเครื่องครบยังดีถ้าละกินโย่ถ้าคู่เขาแซ่บหวยคู่เขาเบิ่งได้ครับผมเอาครับผมเบิ่งได้ครับเมืองไงไกลครับเจ้าหน้าที่อุทยานมีแต่คนหน้าตาดีเนาะแม่นเรื่องสังเกตของนี่หน้าตาดีทั้งนั้นเลยเด้เมื่อคืนนี่ก็หน้าตาดีไรโอ้ยบ่พันครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับผมเรายังสู้กล้องกันนี่ครับเพราะบรรยากาศเรากินชิวๆมีเพลงให้ฟังผมครับผมฟังเพลงฝรั่งหมดเลยนี่ครับเจ้าของเพลงนี่กูเปิดเพลงได้คนเดียวดูกลางป่าครับผมผมเห็นเมนูนี่แล้วครับผมนาวยักษ์นาวยักษ์นี่ครับตอนนี้บรรยากาศฝนตกครับผมกำลังจะไปอาบน้ำกันเราไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวทีมันดูแลดีอยู่แล้วเซ็กซี่ทั้งนั้นครับเดี๋ยวจะพาไปถ่ายเบื้องตอนอาบน้ำของครับผมแต่ตอนนี้มันเต้นมาเอง2ตัวครับผมนี่ตัวบักใหญ่เลยนี่หลังได้เมนูครับมื้อนี้นี่ตัวนึงก็เต้นมาขาๆผมเองเดี๋ยวเก็บใส่ขวดไว้ครับเดี๋ยวมัดก่อนเดี๋ยวต้องเอามาแล้วจานกับปลานี่ต้องไปอาบน้ำน้ำกันเด้อมื้อนี้มันมาอาบแล้วเออนั่นล่ะครับเอาใส่เลยใส่ขวดขวดทาวไฟลาโอ้ยบ่ๆๆมันสิตายเดี๋ยวใส่นี่ครับเที่ยวปลาหนาฝนเขาต้องมาเล่นน้ำฝนกันพี่ครับเขาบ่มีน้ำกินเขาก็ล่องกินได้ครับนี่สุดยอดที่มีผ่านี่เขาเพิ่นผ่าแสลงครับผมนี่ตกแห้งทั้งหมดตกแห้งตกแห้งเริ่มซึมแล้วครับนี่เริ่มซึมผมมาแล้วฝนพุ่งเลยพุ่งเลยบรรยากาศเขาดอกไฟเขายังบ่ดับครับผมเดี๋ยวก็หยุดครับผมหยุดแล้วหยุดแล้วธรรมดาครับผมแล้วก็ได้นั่นก็ตีครับครับผมเขียดบิดเต้นมา2ตัวแล้วครับผมได้3แล้วครับกระโดดมาเองเลยสงสัยสิโดดมาหาคนบาปน้ําอ๋อครับผมเอาจังได๋แหน่ครับคน
แม่ชุดยอดดีเดี๋ยวอาบน้ำวันนี้ฝนตกเลยอาบน้ำฝนก่อนเลยนี่ครับบรรยากาศภูเขาแสนงามตอนฝนตกครับผมแต่วิวห้องยังบ่ได้ผมเบิ่งมกหม่ำครับผมผมปิดไปอยู่ว้าเอาก็ได้สิจะพอรถตำบลให้ครับแต่ไฟห้อยังนี่แหละครับผมบรรยากาศก็ดีๆซับออกกลางคืนได้ว่าที่นี่พวกออกมากินน้ำฝนเด็กเขากินไปเรื่อยๆตอนนี้เงียบเลยไม่ไหวออกขากันดีเลยใช่ไหมจอดเดี๋ยวจากนักดนตรีขอแต่งเพลงเกี่ยวกับภูเขาตอนฝนตกนะครับเอานิดนึงอะไรเอาเป็นแต่ก่อนเฮ็ดลอยกล่องเก่งบ่ครับเขียนก่อนนึกถึงวันบ่คือแต่งเพลงเปลี่ยนเอาลอยเพื่อนนักกันนะบัตรหอดรอบอ๋อหันหอดรอบเพื่อนโยผู้คนไปยืนอยู่คนผุนแต่ว่าตะวังน้ำปลาจะมาตอนอยู่นี่บ่ถึงเนาะครับเนาะน้ำปลาไหลมาบ่ถึงครับอยู่เย็นร้อยยิ้มครับยุดแล้วครับผมโอ้ยบรรยากาศดีเลยเดี๋ยวต้องไปเขาจะไปจับกบจับอึ่งครับผมไปไหมครับเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันครับรอบึงหัวหน้าอุทยานรอๆจะอาบน้ำโชว์หุ่นให้เบิ่งครับลองลูกให้ก่อถ้าเราหงายขึ้นระดับอาบน้ำน้องหน่อยครับอาบน้ำครับครับมีอึ่งบ่อยู่นี่อึ่งบ่มีครับเขาไปจับมาต้มเลยบ่โอ้บ่มีนี่ตะเขียดอันนั้นแท้ได้ตัวแล้ว2ตัวอยู่2ตัวเนาะกระโดดมาอีกตัวที่ใส่เขียดมากินน้ำไปแล้วคือใส่โหเขียดเนี่ยอยู่ในวังอ๋อครับผมจับเขียดมาทำไมเดี๋ยวต่อไปอาบน้ำเสร็จผมสิต้มก๋วยจับสู่จันทร์รีสอร์ทฮ้อนๆต้มก๋วยจับใส่เขียดบ่สิเก็บผักขึ้นมาให้หลายเลยใส่ลงไปต้มเขียดใส่ก๋วยจับเสียวบอนมาต้มใส่ตัวไอ้บ่ทันตัวทนเก่าคอครับกินบ่ได้บ่มากันดอกมื้อแรกผมบ้านหน่อยเอาน้ำลงสีเขียวเนาะอันนี้เดี๋ยวห่วยจงไว้ผมหิวเข่าอยู่ไหมผมจะกินรอบดึกไหมอืมเมื่อโอ้ยตอนเคลื่อนไม่นี่คนพอดสุดยอดมากแซ่บแซ่บอยู่แซ่บอยู่คนพอดแซ่บอยู่แล้วครับผมคนพอดแซ่บเดี๋ยวเป็นใครอ๋อไข่คนพอดสดจ้ะไข่คนพอดสดครับสดครับโอ้เมียว่ามีครับสดครับเมียกินมาทู่ตายว่านี่บ่อู้ปับกลางคิดคอตายหัวหลาปะทุงบูสดดอกปะทุงเขาตายมาอยู่แล้วเลยเขากินทีละตัวกินสองตัวเองจานจานครับเขามาปาร์ตี้แคมกันยังสีแคมไฟกันยังสีเขามีเกมเล่นบล็อกแบบเขามากระมูงจริงเขาเห็นนับนิ้วนับนิ้วว่าคือว่าสบตาเนี่ยครับคือฝรั่งเขาหายได้หนิคนกันไหนคลิปโยคนกันไหนกูไหนเนาะคนกันไหนเอานับนิ้วไหมห่วยนี่ครับรถมาแล้วครับผมผักน้าวยากกับผมฝีมือเขาจะกินเบ็ดเปียกเลยเผื่อความมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้เปลือกหนาเนี่ยผักน้าวผมดูนะมันพูดหนาโอ้หนาครับผมกินนั่งสันดาติดมันหมักเบอร์ผมเนี่ยที่ผมว่านี่เนี่ยสมูนแล้วคูเมาผมนี่ครับผมว่าจะบีบเส้นตากันเนี่ยย้ำเคยเมาบีบเส้นตากันไม่ซื้อกันเลยครับผมคือเปียกสวมแค่วันยับลิงแม่งทีที่ร้ายถ้าบีบใส่ไฟเนาะพุ่งไปเนาะมันหันละแกว่าตัวน้อยนี่แหละใหญ่ที่สุดแล้วโอ้นี่มันหันละแกดีแสดงว่านายมันเอาไปพอบุไรหรอกปะอะไรก็ใส่ได้อยู่ได้อยู่เอามันแกมันสิติดถ้าพอดีกินสมครับผมเดี๋ยวผมจะฝานบางๆแล้วก็กินสมครับผมกับแกมกับน้ำปะนะแม่มันเหนือมันคล้ายๆแบบสมโอนะนี่ครับปลาที่เบิ้งสีก่อนสมโยรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับโอ้ยสมเดียวนะยังไม่ใหญ่เต็มที่นี่ก็แก่อยู่แต่ใหญ่จริงเท่าหัวเลยครับบอกไว้นี่ผมบ่อยนะเดี๋ยวผมขอซิมก่อนนะใหญ่ครับใหญ่เหมือนสมโอเลยสมโอเนาะเหมือนสมโอนี่ครับเจ้าอุ้ยซิมกับผิดมาถึงน้ำตกเลยลงเลยเพื่อนไอ้เจ้าปุ๋ยเพื่อนไอ้บอลที่เพื่อนที่บอลที่ปุ๋ยสมมากไปมาผสมเลยเอาแก้วมาเอาแก้วมาขายเปิดตัวร้านไงร้านจีของครับนี่ครับผมแมนเดียวแซ่บมากเอาลงนี่เลยปานต้องบางลงนี่เลยสุดยอดเรารอบไปหลังเดียวเริ่มเราจะให้ติดอันเปียกมันขมเอาออกเลยแบบว่าจีฝานเองใส่น้องเขาสับเขาครับเขาเป็นยังน้องเขาเก่งครับผมซื้อยังครับเอาขนาดมาทำกันเมื่อมือโอ้เมาแล้วทีนี้โอ้ทางนั้นเศร้าวงกิบเลยเอาแล้วตามรอบทีนี้มาด้วยกันตั้งแต่เช้าถามทำทางหายอกก็เสือเล่นมุกที่ผมหลายเลยอย่างนี้
เมนูเฮาที่สุดยอดที่โหดมากที่สุดตัวไม่พอได้อยู่โอ้นี่ครับน้ําจิ้มกวนเอาแล้วแม็กหิวเขาแล้วครับอาทิตย์นี้ต้องคุกแบบนี้ครับผมต้องกินเขากันครับนี่ครับหน้าโคตรแบบหัวหน้าอุทยานครับผมรอชมครับผมได้สอบบนนี้เท่าที่เลื่อนขันเลื่อนตําแหน่งสอบปีหน้าสอบปีหน้าบ่สอบปีหน้าเงินเดือนเท่าไหร่เราบอกได้บ่ครับ 380,000 บาทโพกจานจัดแต่ไม่รวมนี่นะอาจารย์เนี่ยไม่เดินมาแล้ว 380,000 ผมไม่มาด้วยแล้วแต่ว่าเงินเดือน 380,000 ผมมาม่าน้ําอีเด้มื้อนี้บ่ซื้อผมนอนอยู่เปได้กว่านอนอยู่หน้าห้องเงินก็ 380,000 โอเคโอเคพี่ห้ากันครับกินลุงดิงไงแล้วกินเขาแล้วสินอนได้น่ะเมื่อยอ่ะครับทุกคนตามจับจ้องเมนูนี่ครับบอกเลยเปรี้ยวก็แซ่บมากครับบอกเลยเป็นเมนูแกมเรากันเทียบเมนูเด็ดเท่าเลยเลยครับมาได้กินผลไม้เขาไงครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังครับผมทางไหนก็บอกมะนาวยักษ์ชื่อน้ำตกครับผมชื่อน้ำตกพร้อมนี่ยอดมากแนวหน่อยเนี่ยเล่นนี่แหละเส้นน้อยใส่สุดยอดนี่แหละธรรมดาเส้นน้ำปลาแดกลงอีกนิดนึงนี่มันโอ้สุดติงกับดิ้งแมวนี่เนี่ยน้ำตาลไม่ได้มาเนาะกาแฟครับหูหน่อยเขาสิปอกไม่ไงครับผมมันหูหน่อยโฟดไหมมันยัดบะเขาไหมเออบะเพ็ดมันเทบะลงย้ำมะนาวครับบอกแม่น้ำปลาไหมไม่เขายังไม่ใส่เขาควงคือตำไหนพี่ยัดของยูอยู่เขาควางฮะเขาควางเขาควางแพ้เลยน่ะโอเคทีนี้ครับนี่พี่แม็กพี่แม็กพริกใส่อีกเพ็ดไม่จังสิตรวจจัดไม่จังสิอาบน้ำแน่โอเคท่านนี่ล่ะจะมีมากเจาะได้ควบกินเป็ดไหมไม่โตมันอยู่ปลามันถือว่ามีของน้ำเขานะว่าใหม่โอ้บักลายนึงไหมของน้ำครับเย็นพิษพอว้ายดีละหรือสารยานพิษครับคุณแล้วอยู่ในคลิปดิจริงคลิปทีละห้าหกเม็ดโอ้ยแข็งกินนิดหน่อยพริกดูมีเพชรอีหลีหวยเต้าพริกพงแมงบดร่องครับผมยังไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวที่ร่องกินก๋วยเตี๋ยวจะคลิปก่อนครับก๋วยเตี๋ยวเขาใหญ่อยู่บ้านไหนแสบแนะนำนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะของเดือของเดือของเดือเนาะโอเคโอเคครับก๋วยเตี๋ยวรับเสด็จอ่ะมีองค์พระเลยถวายองค์พระเลยเนี่ยพ่อหลานน้ำลายหลายหยดเลยอยู่นี่เอาไปทิมไอ้ผู้คนเห็ดตัวทิมก่อนเอาคนเห็ดบ่เห็ดหน้าตายังไงวะเห็ดหน้าตาแซ่บๆเอาข้าวเหม็ดว่าแย่ๆเอาโอเลยหน่อยเออข้าวโอครับผมที่แต่กลางคืนนี่แหละผมญาติอันนี้เหรอไอ้ที่หากูรู้ไม่ใช่แล้วนะของเสียมาครับพี่น้องครับจะไปครับผมแอกแอกติ่งยังน้อยได้ไหมสมเออเฮ็ดนาตางนั่นเว้ยนั่นสมข้าวเว้ยบอกแล้วสุดยอดหน่อยมาลองมันสมอีลีเว้ยสมเลนเดี๋ยวสิได้รู้เดี๋ยวสิได้รู้ว่าเปรี้ยวเออต้องตามรอบไผแล้วรอบโมเมนต์โมเมนต์สมข้าวบอกแล้วเม็ดเลยอันนั้นยกละแต่มันแซ่บแต่มันสมครับสมแบบปี๊ดเลยนี่แล้วบ่บันได้สมซ้ำนี่มันได้มักสมหรอกแซ่บทองให้บันนี่ครับจานจ๋าครับคือติดแม่งแค่หม้อก็ไปนอนไปที่แป้งนั่นอยู่ไก่เอาพร้อมกันครับพร้อมกันเด้อไฟเอียงน่ะเหลี่ยมแหม่มๆนี่ไม่มีหอยแล้วน้ํามันจะแดงไม่ได้อาบเปรี้ยวคักบ่ที่นี่ผมว่าแล้วเปรี้ยวน้ําไหลแรงโคตรเปรี้ยวต้องแซ่บนี่ครับต้องได้มาซิมนี่ล่ะที่เป็นมาโอ้ตรงแบบนี้เสียงน้ําตกขนาดแห้งกันแล้วโอ้ผมให้เจ้าใจเย็นใจเย็นเอาน้ําตกขนาดก่อนต้องได้กินน้ําดังมั้ยเชียร์จังตั้งกล้องแห่เอาทายผมได้ครับทางถนนมือนี่มาเดี๋ยวจะบอกมันยังไงเดี๋ยวตอนที่มันก่อนให้ไหมก่อนให้ไหมขาดแต่น้ำตาลเนาะครับลืมน้ำตาลกับประเด็นน้ำตาลประเด็นจบเลยผมว่าไม่จบที่เรากาแฟขึ้นอย่าถามหาเรื่องกาแฟไอ้น้ำตาลต่อไปนี่ถามหาน้ำตาลได้กาแฟไหมสมินี้โคตรสมครับบอกเลยตาล้องหรือเปล่าลองแล้วโอ้สมครับผมเนี่ยสมขนาดเอาแล้วแล้วลำแต่แต่นี่แหละจะได้สั่งนี่ครับบรรยากาศพี่แม็กไปซื้อหลังจากอาบน้ำมาแล้วเรามีเมนูปิดท้ายผมไปพี่แม็กกลับด้วยตอนนี้เวลาประมาณผมไปแล้วไปเลยแล้วผมนอนอยู่นวลสบายใจทึบแล้วสี่ทุ่มกว่าครับผมตอนเปิดไม่หนึ่งถ้าจะเปิดเงียบพวกนี้กันไปจิตอ่ะยังไงครับไม่เอานั่นลงเอานั่นลงเอานั่นลงอันนี้ลงก่อนเอาลงก่อนปุ๊บแล้วกดหมุนตึบเดียวตึบอีกตึบนึงตึบนึงมันเปียกฝนเอาไฟเช็คจุดโอ้โหเอาโอ้ยลีลาเลยแก๊สพุ่งจวดกินแก๊ส
กินได้แล้วพุกพุกเอาวางไปพุ่งกับไปเป็นพี่น้องกันติดอีกแม่ครับผมยังไม่ครบเอาวางนั่นแหละเอาดูมันตันไม่ใช่มันมันตีฝนเอาวางกระทะวางปุ๊บมันเป็นพี่น้องกันทันทีโอ้เข้าใจแล้วครับผมโอเคนี่ครับน้ำจากลำธารว่าน้ำกินเข้าหมดแล้วใสนะเนี่ยแต่ยังใสดีครับผมตรงมาเองเลยมองกันบ่ใสทำนี่ดิมองที่เขาไปนอนมือนั่นไหมแค่มครบแค่มบักปุ่นนะนี่มันแหล่งน้ำมันเลยเนาะจับลองเมนูนี่เด็ดมากครับผมต้นน้ำเราตรงนี้ตาน้ำตาลเขาบ่มีครับผมเขตนี้น้ำตลอดปีครับน้ำตาลบ่มีผมจะใส่โคกแทนครับผมใส่โคกแทนฮะจะใส่น้ำโคกบ่แกเห็นไหมจะใส่น้ำโคกเออใส่น้ำโคกครับผมจัดไปไอ้วอกนั่นหรืออาหารเขาบ่มีน้ำตาลคือสร้างมาแท้มันเมียนบ่อ่ะใช่มันปวดท้องไอ้ตรงนี้แหละบ่มีปวดครับผมเห็นน้ำตาลบ่มีอันนี้มันมีน้ำตาลไหลแล้วครับผมมันขาดเชื่อด้วยความร้อนแล้วก็เขามีของเก่าแก่เบิ่งอีกอย่างครับผมใช่ละดีๆ2คนนี่ของเก่าแก่นี่ครับของเก่าแก่ครับ2คนครับน้ำก็บ่อาบอ่ะทะลุน้ำว่าป่าตายเลยเก่าแก่เถอะใส่เอาไว้ผมเบิ่งแนวเมื่อกี้นี่อย่าท่านใจมั้ยผู้เดียวไปใส่แล้วอย่าท่านใจท่านใจนี่ครับอย่าท่านใจครับบ่ได้โฆษณามันบ่เห็นโดนแล้วครับนี่แต่ก่อนนี่ไผเกิดท่านสิพอเลยแต่ก่อนทําใจเพื่อเปลี่ยนเป็นท่านใจแล้วก็นี่ครับเจ้าหน้าที่พกมานํากินเพื่อหยังนี่เฮาเมื่อยบ่มันคือกระทิงแดงบ่บ่ฮู้คือกันผมบ่เคยกินคือกินแล้วแก้ปวดแก้ปวดแก้ไข้คือเป็นยาแบบมีคาเฟอีนเฮ็ดให้เฮากระปี้กระเป๋าคือกาแฟนั่นแหละมันเปรี้ยวหวานออกเปรี้ยวหวานบ่เจ้าเบิ่งนี่แห้งบ่แห้งมีตาพุดน้ํานี่โอเคเดี๋ยวเฮาสิเอาลงได้เออยาแกทําแผลนี่ครับมันเป็นเส้นก๋วยจั๊บแห้งอุบลครับผมแต่มันเป็นสไตล์เส้นข้าวเปียกครับผมแล้วก็ถ้ามีหมูย่อนี่มันสิเข้ากันเลยครับตอนนี้ผมขอปรุงน้ําซุปก่อนผมเตรียมมาอยู่แล้วขาดกระเทียมทุบแล้วก็พริกไทยครับผมแต่พริกไทยผมอาจจะเหลือนิดหน่อยอยู่อ๋อครับลืมผมนะที่เพิ่มไอ้นั่นไงเออมาพุ่งจิ๊บเจอครับทางซ้ายด้วยแล้วก็นี่ครับซอสที่เขาใส่ลงไปใบจากหกใบแล้วมั้งนี่สองใบเป็นตันเลยเป็นปึ๊กเลยสองใบเอาพัชเอาใบจากบอกมาสิพันให้ทีเดียวน้ำพะโล้ต้มน้ำพะโล้เจ้าทายใบจากต้องได้เป็นอย่างนี้นี่ครับตอนนี้มีใบจากแบบอย่าพันครับผมโอเคครับโอ้ทำนั่นก็เอาเนาะมันโอ้น้ำตาลเขาลงไปเยอะแล้วเหมือนน้ำพะโล้จริงๆร้อนชมร้อนซิมครับผมที่ผ่านวอที่หอมหอมแล้วหอมแล้วยังหอมแล้วหอมไม่ดีอะไรกับโคตรยาเส้นหมูอะไรกันหมดเกลือเขาบ่นเห็นครับเพราะว่าเขามีอันนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเข้มไปถ้าบ่เข้มเขาจะเพิ่มอีกก็ได้แต่ผมนี่ตัดใส่นิดนึงเพื่อถูกต้องคือใบไผ่นะครับใบลวกครับมึงใส่แข็งลวกนะสายแข็งเรียบร้อยแล้วครับผมสายแข็งครับนี่แหละว่าเที่ยวต้องเต็มที่แบบนี้แหละเต็มเพกับชีวิตนั่นโดนว่าเถื่อแน่นครับผมแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาทุกเมื่อเขาเจ้าหน้าที่นี่เปียงเหล่ามากเลยครับผมบอกแล้วแบบเจ้าหน้าที่โอ้โหครับครับเดี๋ยวเขาจะประกาศว่าเที่ยวโหดอีหลีสายทั้งนี่จะหลับอยู่แล้วเดี๋ยวเขาประกาศว่าเที่ยวไหมจะว่าฉันแม่ขวดตัดออกได้ตัดออกได้ขวดพริกไทยยี่สิบเนาะที่นี่โอ้เขามีผักน่าเรืออยู่ครับเดี๋ยวเวลาปรุงมันที่กรอบมากเลยพริกไทยเราเอาไปแล้วก็พริกขัวเขากันยังมีครับตักใส่พริกขัวน้ำเดี๋ยวแต่คนมักตอนปรุงยังตักนี่พวกเจ้าตัวนี้เราปรุงนี่แหมมันจะแสบเลยล่ะนี่มีความเปรี้ยวความนุ่มแบบเต็มเลยครับนี่อันเก็ตผงสลัดอันที่เหลือไปกินเบิร์ดวะโอ้นแล้วโหดเลยนี่ครับนี่ไปกินเบิร์ดวะอย่าบอกว่าเหลือได้สเก็ตติดริมขอบเนื้อเพียบไปกินเบิดว่ะลูกศิษย์เขาอยู่บ่ใส่แต่หมูยอกโอเคแล้วครับผมว่าเพราะว่ามันสิบ่เบิดครับผมเอาไว้มื้อเช้าแล้วสิหั่นเอาไว้มื้อเช้าใจมันจอดทะลุเลยเนี่ยไอ้ถุงเม็ดเนี่ยครับหมดคันนะครับหมดเก่งอยู่ดีอยู่นั่งนี่มันเข้ามาเลยโคตรเก่งอ่ะเก่งเขาคนดีกูปังใหญ่นะอาจารย์โอ้ถ้ามีอยู่2เม็ดต้มก๋วยจั๊บต้นขบเปียกนี่ต้องมีพริกไทยครับจั๊บต้องไม่ใช่ครับมันมีหมูป่าไอ้หมูป่าเนาะปกติมันจะเห็นอย่างเงี้ยกินอาหารได้กินมาเขาเอาหอยไว้มันถึงมากินได้พวกหมีได้พวกมันหมูปลาได้ครับอย่าบอกถึงมันได้ค่ะครับผมเดี๋ยวจะมาหาปลาไม่พูดมันที่หอมน้ำนี่แหละครับเอาใส่น้ำนางเลยบ่เอาใส่น้ำแป้งสปิงซ่องมันมีสองไม่ต้องกินเม็ดแรกปลากำลังหลุ่นเขาอยู่นี่เป็นไงจะกินได้ป่าวครับสองเม็ดทุบได้ขนาดนี้โอเคครับนาแค่นี้ก่อนลูกพี่ไม่ใช่ผมนี่ลูกพี่
เดี๋ยวผมสิทันมูยอนะครับองวอนั่นเป็นของกองเซ่ไหนไฟแช็กสีดำย้ำเมามาไฟแช็กลักของกันพอมาอยู่นี่ครับแกวมาจากกองโยตัดไม้เลยน้ำนี่นะครับที่เด็ดนี่โอ้โหครับผมน้ำนี่ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้หามตัดไม้หามก่อนน้ำกระจายสุดยอดเลยเดี๋ยวจะหันแบบแผ่นใหญ่เลยจริงๆสิเลยครับผมนี่ตัดไม้หามก้องนี่ตั้งกล้องไปตั้งกล้องไปตัดไม้หามตัดไม้หามตัดไม้แหละครับตรงตัดไม้แหละประจําครับผมเอิ้นโหมีปัญหาครับในเรื่อยยังก่อชื่อสองชื่อตัวอย่างโอ้หอมบ่ครับเป็นไดเป็นไดอาจารย์มันน้ําพะโล้เนาะนี่เดี๋ยวอาจารย์ได้สดเดี๋ยวรู้เองครับบาดเสียงลมเจ้าผู้ชนะเสียงลมได้เป็นหยังโหดดีๆครับผมนี่ครับต้องมาเบิ่งทางอุบลทั้งนี่ครับทั้งเฮดปินครับผมทั้งอุบลทั้งเยโสธรครับแอนต้องทันมูย่อแบบเป็นซิมแบบนี้แอนบอสที่พื้นที่ว่าโอเคแบบหอมอีหลีกับหมูย่อมันสุกมาแล้วเลยครับเป็นหมูแบบผสมแป้งนิดหน่อยบางทีเขาเจ้าหมูอีหลีเขาเจ้าเฮ็ดแบบหมูล้วนๆเลยจังหวัดใดเขาให้แบบว่าเป็นหมูดังที่สุดมีหมูย่ออุบลเป็นซื้อที่สุดใส่ใบตองพร้อมห่อแต่นี่ก็แดดิพานครับเดี๋ยวชิมกันเดี๋ยวชิมสดๆให้เบิ่งให้จานดีกว่าพูดเสียวซ่านเรื่องการชิมหมูย่อครับผมหมูย่อผักช่างแต่มันหอมหมูมากเลยเดี๋ยวผมขอขี่เสียนออกมาเอาได้ครึ่งนึงของพ่อเลยผมว่าผมสิฟู่ขึ้นมากินบ่เบิดเสียนเยอะมากเด้นี่เขาต้มแล้วนี่โหถ้าเป็นหม้อเป็นหม้อเริ่มนี่ครับน้ำเดือดเดี๋ยวผมจะใส่เสียนก๋วยจั๊บแห้งอุบลลงไปครับผมคือสปาเกตตีเลยจานเอาเยอะป่ะหมดเลยป่ะมันจีอืดขึ้นแบบเต็มเลยนะครับนี่รอบเบอร์เพราะว่าเขามีเข่าเหลืออีกเกินอีกนิดนึงเอาให้เมิร์ดเข้าผมสปาเกตตี้ผู้บนครับใส่ผักมั้ยหรอใส่ผักไอ้ผักเข้าหมดแล้วป่ะผมไปยังครับผมผมกินละธรรมดามีต้นหอมกระเทียมเจียวมันสุดยอดเลยแกใส่แต่หมูย่อแค่นี้มันก็นี่ครับผมเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลงไปเดี๋ยวก็อืดขึ้นมากครับผมเต็มหม้อพอดีซดน้ำแซ่บมากเดินตากินตากินก๋วยจับต้มโคกทำไมทำไมฉันมองหนาเลยท้องเสียแน่เลยกูจะวายกินรสสูตรใหม่แต่เขาใหญ่ครับผมเนี่ยสีงามๆงาเป็นมูลอุ้ยปุ้ยแล้วมันนานอยากเด้อยากเห็นมวยจากคล้องเด้โอเคโอเคครับผมมีดคมแท้เด้อย่าวางเนื้อนั่นผู้ใดนอนอยู่นี่เนาะเดี๋ยวนี้นอนง่ายสบายบ่มียุ่งครับผมอยู่นี่ขอบคุณที่บ่มียุ่งเพราะลมแรงบนยอดเขาสูงคือตึกคือตึกหลายสั้นนี่สิบ่ค่อยมียุ่งยุ่งเออมันสิบ่มียุ่งเลยยุ่งมันบินขึ้นไปบ่ได้แรงกดอากาศหลายปีกมันสิหักครับผมมันสิตกมาตายแล้วมันตายซะมันโง่ซะนั่นมันตายซะเดาครับเดาแต่ตึกสูงบ่มีหลีตึกสูงผมบอกเลยยุ่งมีดอกไอ้ก๊อฟพงานอสุราชเนาะการทะเลจะมีเดี๋ยวเสียวนิ่มๆเลยครับผมตะเกียบเฮานี่เฮาเดี๋ยวไปหักงาไผ่รอนี่นะครับนาหานี่ลูกตัวน้อยโคตรหลายเลยงานในฟูมูเนี่ยผมไปที่งานฟูมูนะบอกเลยมาเที่ยวเพิ่นสิมีเตาให้กระทะเครื่องพวกซ่อนพวกหยังเฮาเตรียมวัตถุดิบมาเฮ็ดกับเขาเลยครับผมครบหมดเลยสุดยอดพร้อมสดกันเขาเฮาก็เหลือเป็นหมอครับผมหมดขึ้นก็เลยเอาไปตั้งไว้ให้หมดไตออกครับผมบอมเป็นเทคนิคทั้งหมดขึ้นของเฮานี่เฮาไปขังไว้มันไตออกมันห่อนพ้นบ่ได้โอเคแม่นบ่ไม่เคยข้ามมาไปซิมเบิ่งกันน่ะแซ่บดีบ่ครับหมูย่อคือไปจ้ะเนาะก่อสําหรับน้ํามาหัวพริกเปียกอยู่ว่าโอ้ยเอามาโรงงานชาเนาะมีพริกไทยพร้อมใช่ๆแม่นบ่อื้อลองเบิ่งเฮ็ดพริกไทยมีพริกไทยบ่มีๆสุดยอดแซ่บนี่แป้งมันค่อยมีแต่แป้งนี่มันสิมันมันจืดๆแป้งหมูย่อดีอยู่หมูย่อดีมาถ้าคนดีเขามองมากเขาไม่ย่อหรอกบอสถ้ารอเสียนให้สุกเขาจังสิใส่ลงไปครับผมมันจังสิพอดีพอหมูย่อมันสุกมาแล้วครับผมโอ้หรืออืดขึ้นมากแล้วครับวันที่นี้รับรองว่าจะไปเหลืออย่างนี้ตอนเสียนบอกเลยครับเสียนก๋วยจั๊บบนนี่มาตรฐานอยู่มีบริการลองความเหนียวนุ่มมันสุดยอดมากเลยเวลากินเข้ากับแค่บีบมะนาวพริกขัวแค่นี้ก็สุดยอดแล้วแต่บ่นัวผมชูรสอีกตอนเช้าเข้ากับสิมีเมนูเด็ดๆอาจจะไปหาปู่เมื่อกี้เดี๋ยวสิเคลียร์ที่นอนกันกินเมนูนี้เสร็จอั
สุดยอดทุกคนครับอยู่นี่มุดเขาเต้นได้เลยนะครับนี่เก่าตักลงเลยครับนี่ถ้วยแก้วนี่สุดยอดมุดเขาเต้นนี่ครับอันนี้ใบจากนะครับดีให้ได้ชิมสิรู้เรื่องเลยนี่มันเป็นสีไหมโอเคครับผมวันนี้เป็นแนะนำกันเลยนี่ครับก๋วยจับน้ำตาลมันมีใส่โขกแทนเดี๋ยวผมชิมน้ำมันก่อนมันจะเป็นยังไงจิพานบ่มันมีความหวานขึ้นไหมฮะบ่ยังนอนเต็มหวานพอดีแซ่บทำไมหวานใส่กาแฟมีกาแฟอีกนี่ครับกาแฟสวดฟ้าดิงครับผมนี่เบิ่งกาแฟกาแฟกาแฟมีน้ำตาลอยู่แล้วเนาะเพิ่นพกมามีครบเบิดได้นี่ครับผมมีพวกยาพาราคัตเตอร์ป้องกันครับสุดยอดสุดยอดเตรียมพร้อมมาทุกอย่างเลยเตรียมพร้อมใหม่ก่อนทุกอย่างมีบ่ทุกอย่างก็มีครับแต่บ่มาในปากนี่ดิถุงพลาสติกถามถุงพลาสติกอ๋อเอาหอมมาแล้วนี่หอมก๋วยจั๊บมาแล้วลูกแล้วครับบ่ทีนี่ลูกแล้วครับดูฟื้นแล้วครับบ่สิยับเต้นสิกลางที่นอนกันแล้วแต่ว่าสดเมนูนี่ก่อนอ๋องสี่เขาจะยกเป็นหมอไฟมาตั้งตรงกลางส่วนน้ำกันเลยเนาะได้ป่ะอาจารย์มันยังสุดยอดเนาะครับเนาะเขาจะไปเก็บต้นหอมปลามาโรยจักหน่อยครับแล้วก็โอ้บ่มีครับพี่ครับบ่ซื้อจะมายกตั้งเดี๋ยวอาชีพผมขาดเบิดบ่โอเคโอเคโอเคตักใส่ถ้วยก็ได้ครับโอ้ยแต่หมูย่อลงชิ้นเดียวเต็มนะครับผมเดี๋ยวจะลงให้เบิดเสือเย็นซะอีลุกขึ้นมาทำหมาของหนาวฟังเสียงลมอะไรครับผมทั้งภูเขานี่นะครับทั้งภูเขากันครับเห็นไหมครับหนากินขึ้นยังรอเสียนอีกนิดนึงครับผมสิได้แล้วโอ้ถ้ามีตะกี้กับต้นหอมนะโอ้ยแมนครับขาดตรงที่ต้นหอมกระเทียมเจียวแค่นั้นแค่นี้ก็แซ่บแล้วครับมีกวนจับกับหมูย่อก็เห็ดเมนูได้แล้วเกลือน้ำตาลแค่นั้นครับมีกระเทียมพริกไทยตื่นไปโอ้ขอบคุณครับผมน้ำตาลไม่มีเลยแทบโคตรครับผมเพราะว่าเหล่าห้องเบิร์ดแล้วตอนนี้ลงไปอย่าว่าเหล่าครับครับครับน้ำปานะน้ำปานะอุ้ยเกือบไม่ได้กินโอเคครับผมบอกแล้วว่าไม่ต้องปรุงยังเพิ่มเดี๋ยวรอซิมกันเบิ้งเลยเด็ดมากครับผมเปิดจักตุ่มเซโคกติดจับครับผมมันห่อนอยู่บ่แกะข้างล่างนี่บ่ครับเออเฮาก็ยกมือมาเบิดนี่มาตั้งตรงกลางเนาะในส่วนน้ํากันแบบมันห่อนมันตั้งได้ไงแล้วมันขอนอ๋อครับตั้งบนก็ได้นี่ได้ๆๆๆได้ตั้มก็ได้ครับเสียงไผเฮานี่โอเคพูดแน่เลยคนแรกว้าโอเคมาครับประเทศนี่ก่อนนี่ครับสุดยอดแปดเฮาอาจสิเบิดนิดนึงครับผมอยู่ไอ้ร้านไอ้นั่นมีขายอยู่ลองเบิ้งครับผมแพงน้ำใส่บักหลายหมดไปเลยเดี๋ยวอาจารย์ซิมมังกรแบบเป็นไงครับกินได้บ่นั่นล่ะเดี๋ยวผมเลยว่ารสชาติมันโอเคแล้วแต่เขาบะมักเผ็ดเท่ากับบ่เพิ่มของฟินแลนด์ทั้งชุดแต่ผมสิบีบักน้าวอยู่นี่นี่ถั่วนี่สีแซ่บครับบอกเลยนี่พอมีผมสุดรสหลายอยู่ในนี่ชุดจริงกันนี่ไม่เอาเอาซิมเดี๋ยวแป๊บนึงห่อนทอดห่อนเนาะซื้อนี่ครับของเมนูปวดจันครับผมอยากกินตรงกระจับจันไห้นะครับผมของบ่ครบห้องกับแซ่บได้ครับผมอู้ในปลาแซ่บเบิดแม่นเนาะกินอยู่แบบนี้แม่นเอามาแม่แม็กเร็วเอาเลยครับผมครับผมฮะโอ้โหข้าหมดไปผมเต็มที่แล้วคือเราเด้บ่แม่นกับเขาเด้เต็มที่คือเราสุดยอดมันบ่ฮ้อนแล้วโทษนึงโดนแท้เออมังคุดนะเดี๋ยวเราเครื่องปัดไฟเครื่องปัดไฟไอ้สุกแล้วครับผมสินก็จ้ำแบบนี้ล่ะที่มีเครื่องปัดไฟคนหน้าน้องห้ากับมีแต่ของคนหน้าเป็นน้องโยนครับผมเบาเยาโสแต่บ้านน้องเขาเอิญสินเขาเปียกครับแบบนี้เราจะต้มใส่กับหมูย้อนนี่ตาบอกเลยแซ่บเขาเปียกที่กวดจ้ำนี่มันแซ่บอยู่แล้วครับผมสุดยอดขนาดน้ำซุปเขามีโครงไก่เขามีแบบเลือดเนียงมาได้พี่น้องได้โหดโหดแซ่บพี่น้องยอดห่วยบอกเลยผมก้มทั้งบนไม่ทุกหรอกเอากินล่างอาจารย์อาจารย์นี่ต้องเอาเบอร์เดอร์อาจารย์ลูกศิษย์ได้หลายนี่อาจารย์แบบจัดเต็มครับผมอาจารย์ตักได้เส้นก็พอแล้วตามตักหมูยอแม่นแล้วลูกศิษย์เต็มหมดล่ะลูกศิษย์เต็มจานนะพอเส้นเริ่มอืดครับผมแบบผมแบบมันเบิดครับผมต้องแบบส่องไฟเอานิดนึงเอาปลาเสียบน้ำแน่เร็วดิ่งเขาใหญ่ครับผมเดี๋ยวเราจะมีช่องสำหรับดิ่งเขาใหญ่เพื่อนจะ
ทางไหนเอิ้นมาแล้วได้ซิมแล้วครับนี่เอาเส้นนะแต่หมูย่อเร็วนี่แม็กซ่อนได้มันกินเจ็ดแต่หมูย่อแซ่บบุรีครับผมต้องคุณหมูย่อพี่เล็กมันหอมพริกไทยแล้วก็กินหมูแบบเต็มเลยนี่คนเคยกินดูซิว่าหมูย่อแซ่บกินหมูเต็มเต็มคือว่าหมูหมูย่อดีครับหมูย่อพอดีนี่คือว่าหมูย่อดีเนื้อหมูหลายแมนแมงบ่มีแมนทุนยอดเลยหรือหอมกลิ่นกระหูเลยว่าหมูย่อแซ่บอันนี้คือว่าบ่ได้โฆษณาบ่ได้โฆษณาครับผมมันแซ่บดีอันนี้คือเรื่องจริงครับผมขาดได้ต้นหอมเนาะมันบ่ดีมันสิหายโดนพริกไทยพร้อมเนาะสิพริกไทยพร้อมจานครับเจ้าก็เอาเล่นแต่หมูย่อเนาะเสร็จบ่เล่นเนาะว่าผมก็ช่างมันเดี๋ยวมันหยุดพอครับอาจารย์ยังได้ตกเตดีนอนเนี่ยเดี๋ยวผมจังถูอีกรอบนึงเอาครับทีนี้แซ่บๆกันครับปะจัดไหมเดี๋ยวจะปิดคำคลิปสำหรับคำคืนนี่แล้วครับผมมันเมนูห้องมันหลากหลายเลยว่าจะไปจับสัตว์อยู่ตอนเช้าเดี๋ยวรอบึงครับผมว่าจะไปหาปูไปหาป่าแต่อาบน้ำหมดแล้วไม่ได้ฟิวเลยนี่คนสะอาดสะอ้านแล้วอยู่นี่สะอาดหมดแล้วเพราะจะไปใช้ของนอนนะครับของนอนเพิ่นกันนี่แหละครับเป็นอูแบบนี้ครับจังหวะที่ย่างผูกไฟผมกับผมหัวจังหวะก็สิผูกอุ้นผูกอู้กันโอ้เดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศก่อนนอนกันแต่ตอนนี้ให้จันอิ่มๆมีความสุขก่อนโอ้คนมากิหลีแต่ว่ารอกินเมนูนี้เลยต้องก๋วยจั๊บข้าวมดมันขึ้นโอ้เขาหมดขึ้นครับผมน่าจะหายนี่หม้อหอมต้องก๋วยจั๊บลุกขึ้นมาเลยอันนี้แซ่บว้าวทีนี้แซ่บครับเขาต้องห่วงครับผมแซ่บครับแต่ว่าอย่าถามเลยอย่าเพิ่งถามโอเคผมก็หิวแล้วครับมื้อกล่องบ่ไหวแล้วเพราะว่าแฟตผมก็เบิดตามธรรมดาหมดเลยตั้งไว้ก็ได้ครับตัวอันนี้แฟตเบิดมือกองต้องกินลูกไทยมึงอยู่แล้วครับโอเคโอเคโอเคตามธรรมเนียมอยู่แล้วอยู่นี่อยู่นี่น้ำไล่เต็มท้องเลยอยู่นี่เราห้องก็เบิดแล้วครับหมูย่อไว้3ชิ้นก็ไอ้เส้น3เส้นพออยู่สุดยอดเยอะๆผมขนาดต้มนิดหน่อยนะครับนี่เตือนซอห้องอาทิตย์แต่ว่าเอาเมนูใหม่ครับเพราะว่าเฮามีพวกโจกกับมะหม่ามานําเดี๋ยวสิต้มมะหม่าต้มโจกเหลืออยู่นะเหลือครับเหลือนี่ครับสิพอดีใส่โจกใส่มะหม่าเยอะรับรองตอนเช้าพอดีหิวเดินลงเขาครับตัวอาจสิเลี้ยวเก่าเป็นบ่ตอนเดินลงเขาใช่ครับมาสิมื่นติแม่นความหมายมันสิมื่นฝนตกเบิดขึ้นครับอยู่นี่แม่นบ่ใช่แม่สำรองมันน้ำเกือบผมนี่ขาดแน่นอนจำเบ้าได้การก่อนนี่ครับลูกอีสานมาเยี่ยมขอให้แซ่บๆแล้วก็ไปผ้าเฮ็ดเอาสิถามน้องโยก่อนปีเมื่อไหร่เฮ็ดกับเขาเป็นไงพ่อกินได้บ่กินได้ครับผัดลูกชิ้นพ่อกินได้เนาะขนาดเครื่องนิดๆหน่อยๆกินได้ครับแซ่บผมบอกอยากจะเรียกว่าแซ่บขอบคุณครับโอเคครับผมไม่ไว้แล้วเดี๋ยวสิกินแล้วเอาสั่นเอาซะก่อนว้าน้องละเส้นตัวนี้มันคือใหญ่กว่ามูนี่เออนี่นี่ละสารน้องมาลองเบิ่งครับเบิ่งก็สิลองให้เบิ่งครับเป็นยุ่งเหรอใจอยู่ครับผมครับว่าเจอกันมันได้การหลอนเศร้าเดี๋ยวครับน้องเขาตื่นก่อนให้น้องเขาเอากล้องไปถ่ายให้ก่อนแต่จะตื่นให้ท่านนะครับโอเคพยายามตื่นแล้วอยู่แล้วครับสิเห็นนกหงยกแม่นบ่ประมาณตี 5:00 นแล้วผมก็ตื่นโอเคเนาะตื่นแต่เช้าเลยเฮามาแล้วเฮาต้องเอาเก็บบรรยากาศตอนเช้าให้ได้พระอาทิตย์ขึ้นทางใดนี่ขึ้นทางท่านแม่ว่าขึ้นทางตายที่เราขึ้นมาแม่นบ่ขึ้นทางมันโหอาจารย์รู้อาจารย์รู้เอ้าโอเคครับผม4มื้อซื้อพาให้มันขึ้นน่ะเจอกันตอนเช้าครับผมติดแต่วันออกกูดไนท์ครับผมกูดไนท์เจอกันตอนเช้าครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวนอนกันแล้วประมาณ4ทุ่มครับจะหาทุ่มแล้วเลย20 10กว่านาทีนี่ครับเจ้าหน้าที่เพิ่นก็นอนเขาเอิ้นนอนเป๋ครับผมนอนเป๋แบบนี้ทนแล้วก็นอนดีครับมันสิมีแบบผ้าคุ้มเฮาได้อีกกันยุงได้กันฝนได้บ่กันฝนบ่ได้กันฝนบ่ได้โอ้กันยุงได้อย่างเดียวเจ้านี่ครับเฮามีอันนี้อยู่นี่ครับมันกันฝนได้พอดนี่เนี่ยฝนตกมันสิหย่อนลงมาใส่สนับดินมันสิมาเปียกหมดเปียกเฮาเพราะว่ามีสนับดินมันสิหย่อยลงตรงนี้แม่นครับโอเคแต่ถ้ามันลงตรงๆมันก็สิก็เปียกครับเปียกก็นอนบ่ได้ครับมื้อแรกครับถ้ามันมาน้ําสายก็สิบ่เป็นหยังครับผมมันสิมีหม่องนี้ดักฝนโอเคเข้าใจซื้อเท่าไหร่นี่พวกเปที่นอนได้ดีเปประมาณ100บาทครับพี่เนี่ยบ่พอ300บ่พอ500ดอกลงเกือบ400เป็นแต่นิ่มดีครับผมสุดยอดนิ่มอยู่แม่นๆนอนแบบนอนสบายเปในอุ่นพร้อมแม่นครับมีหนาว
เดี๋ยวผมเขาได้เต้นครับมื้อนี้เดี๋ยวเจอกันกองไฟอยู่สุดยอดบรรยากาศเจอกันตอนเช้าครับผมก็ไปยังครับมาเที่ยวไหนครับแต่พยักหน้าสุดยอดสุดยอดมากครับซื้อเราไม่หลายครับเราเวิร์ดยังมาเมาไปอาบน้ำซ่วงมากกันครับเดี๋ยวนี้นี่ปิดไฟแล้วเอาสมูททองเน็บหูแล้วจีบสาวแล้วครับเดี๋ยวที่นี่โอ้บ่มีบ่มีโอเคครับโอเคครับบ่มีบ่มีเจอกันฟันดีครับผมอะไรสีผมต่ำว่ะจับจับจุดขึ้นไหมหัวต่ำว่ะนี่ครับการผูกปีมีสูตรบ่ผูกปีมันอยู่แน่นดีมีครับเป็นได้ครับต่อขึ้นทั้งสูงหัวทั้งหัวพอแล้วเดี๋ยวขาดอีกละของไหนฝึกมาบ่ครับการผูกเปรย์นี่ก็เลยฝึกกันเขาสอนมาให้กันแมนปึ๊บผูกธรรมดาครับที่แรกแล้วก็ปึ๊บนี่ซ้ำเขาอยู่ล่ะซ้ำนี่ครับโอ้ผูกง่ายครับผูกเปรย์เชือกมันดีอยู่แล้วครับบ่มีขาดนั่งสองคนก็บ่ขาด200กิโลขึ้นก็บ่ขาดครับมันสองคนมันดีแต่สองคนก็ร้อยกว่านี่ล่ะประมาณนี่นะครับนอนได้แล้วครับผมวันนี้มันดีครับ